สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยตาละเวศและนักศึกษาอาภาพรวงศ์สีแก้วนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่องเสน่ห์ดอกบานโรยสำหรับวันนี้จะเป็นตอนที่มีชื่อว่าการประดิษฐ์ดอกบานโรยเป็นดอกปิ่นนาลีก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์การจัดว่ามีอะไรบ้างสำหรับการประดิษฐ์ดอกบานโรยเป็นดอกปิ่นนาลีค่ะสำหรับดอกปิ่นนาลีนะคะก็เราจะไม่ใช้ลวดเลยเราจะใช้เป็นทางมะพร้าวแทนเพราะว่าอันนี้คือดอกปิ่นนาลีคือจะไม่มีการดัดหรือว่าอะไรเลยจะใช้เป็นดอกที่เป็นเส้นตรงเลยค่ะแล้วก็จะใช้เข็มร้อยมาลัยกรรไกรแล้วก็ได้ร้อยมาลัยค่ะฟอลาเทปแล้วก็คัตเตอร์ค่ะที่ขาดไม่ได้ก็จะต้องมีคัตเตอร์ในการที่จะทำดอกปิ่นนาลีซึ่งดอกปิ่นนาลีของเราในวันนี้จะเป็นดอกสีขาวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สีขาวดอกบานโรยสีขาวค่ะสีชมพูก็ทำได้สีม่วงก็ทำได้แต่วันนี้เลือกมาก็คือค่ะเราจะมาสาธิตสีขาวค่ะสีขาวเราจะมาดูวิธีการทำเลยว่าที่การทำยังไงค่ะขั้นแรกเราก็ต้องซอกกีบบานโรยอันนี้คือเราก็จะแทรกมีดเข้าไปนะคะแล้วก็ตัดมันจะได้4ขนาดสี่ขนาดอันนี้คือขนาดแรกเหมือนกับตอนที่แล้วมาเนาะเรียงขนาดเหมือนกันเลยแต่แค่อันนี้ใช้สีขาวใช้สีขาวค่ะเล็กกลางใหญ่ได้ขนาดทั้งหมดจะได้4ขนาด4ขนาดสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนกับดอกเล็กๆก็คือดอกที่เหลืออยู่นั่นเองเอาไว้ทำเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนล่างของดอกได้ใช่เพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ดอกสวยมีความสวยงามเราจะใช้ประมาณกี่ดอกสำหรับดอกปิ่นนาลีดอกนึงด้านล่างของดอกนะคะเพราะว่ามันจะใช้2ส่วนจะมีส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนส่วนล่างก็คือจะใช้การซอกก็คือกีบแบบนี้จำนวน 9-10 ดอกค่ะแล้วก็ส่วนบนก็ใช้เหมือนกันค่ะแล้วก็ส่วนตรงกลางเราจะใช้เป็นการร้อยของแก่นดอกบานไม่รู้โรยค่ะจำนวน6ดอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันมาดูวิธีการทำเลยว่าหลังจากที่เราซอกกีบแล้วเราก็ต้องทำดอกด้านล่างก่อนด้วยวิธีการกรองด้วยทางมะพร้าวทีนี้เราต้องเริ่มอย่างไรก่อนแล้วก็ต้องเกาทางมะพร้าวก่อนเพื่อที่ให้เรียวค่ะให้เรียวแล้วก็ด้านปลายด้านบนแล้วก็เหลาให้แหลมนิดนึงเพื่อที่ว่าจะเสียบดอกได้ง่ายกว่าหรือว่าตัดให้เฉียบประมาณ45องศาทางมะพร้าวจะต้องมีความเรียวเล็กเพื่อที่เวลาแทงไปในก้านดอกบานโรยแล้วจะได้ไม่แตกได้ง่ายหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มดอกแรกเราจะใช้เป็นดอกเล็กอันนี้ก็คือแก่นมันแทนนะคะเพราะว่าเวลาเราตัดหรือเกามันจะได้ดอกเราจะได้เรียวง่ายค่ะก็คือดอกที่เหลือจากการที่เราซอกกีบออกค่ะก็คือดอกส่วนด้านบนเลยค่ะใช่เราจะใช้ประโยชน์ทั้งหมดเลยทั้งดอกค่ะใช้ได้ทั้งหมดเราจะใช้ดอกที่เล็กที่สุดก่อน1ดอกหลังจากนั้นก็จะไล่ขนาดขึ้นไปก็คือกีบไซส์นี้ไซส์เล็กจำนวน2หรือ3แล้วแต่ว่าความหนาบางของที่เราซอกไว้ค่ะ2หรือ3ชั้นความยาวก็ประมาณนิ้วครึ่งค่ะนิ้วครึ่งความยาวประมาณนิ้วครึ่งแต่ว่าต้องไล่ขนาดที่เด็กสำคัญก็ต้องไล่ขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ค่ะใช้กีบกาประมาณ3กีบ3กลาง3กีบแล้วก็ใหญ่ประมาณ3ความยาวก็ได้ประมาณนิ้วครึ่งค่ะถ้าเกิดต้องการดอกที่มีลักษณะยาวมากเราก็เพิ่มกีบขึ้นไปอีกเพิ่มกีบเข้าไปให้มีความยาวอันนี้ก็คือร้อยกีบความลงไล่ขนาดตามที่เราสอบไว้ทีนี้เราก็จะมาทำดอกตรงกลางส่วนตรงกลางนะคะโดยการใช้เข็มมาลัยค่ะนี่อันนี้ก็คือกีบ
กลีบส่วนบนของดอกนะคะกลีบส่วนบนของดอกจำนวน6ดอกโดยการเสียบด้านข้างนะคะแทงเข็มอะไรไปด้านข้างของดอกจำนวน6ดอกใครอยากดูขอเปลี่ยนเข็มอะไรเข็มอะไรนี่ขนาดใหญ่ไปนิดเดิมดอกเรามีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นต้องใช้เข็มอะไรที่มีขนาดเล็กเพื่อที่ดอกจะได้ไม่แตกค่ะจะได้ไม่แตกเพราะว่าดอกเราเล็กใช้วิธีการเสียบไปทางด้านข้างใช้จำนวนจำนวน6ดอกค่ะที่มีลักษณะดอกที่เท่าๆกันจำนวน6ดอกอันนี้คือเราจะไม่ใช้ไอ้ที่มันเล็กมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ตรงกลางดอกของเรามันมีขนาดเท่ากันมันจะดูทรงไม่สวยค่ะอันนี้หมายถึงว่าดอกที่ไม่เท่ากันแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็ร้อยใส่เข็มอะไรค่ะร้อยใส่ได้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ได้ใช้ขีดเส้นในการทำเส้นเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใช้สองเส้นมันจะหนาไปแล้วก็ใส่ลงไปในเข็มอะไรให้นักศึกษาแสดงให้ดูว่าที่การใช้ได้ใช้ยังไงหลังจากนั้นเราก็จะมานำมามัดให้เป็นวงกลมค่ะมาที่เป็นวงกลมระหว่างที่เรามัดแล้วก็ใช้นิ้วดันแล้วก็จัดทรงไปด้วยเพื่อที่ว่าดอกมันอาจจะบิดหรือว่าบิดไปซ้ายหรือขวาได้นี่เป็นเทคนิคที่เราใช้นิ้วกลางดันตรงส่วนที่เป็นไว้ตรงกลางของวงกลมเพื่อที่จะได้รูปทรงของดอกบานไม่โรยที่สวยงามก็มัดต้องมัดกี่ครั้งจะมัด2หรือ3ครั้งเพื่อที่จะให้มันค่ะเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดจากนั้นเมื่อได้เป็นวงกลมแล้วเราก็จะมาร้อยใส่ดอกที่เราเตรียมไว้แล้วแบบนี้แล้วก็ไล่ขนาดไล่ขนาดจากใหญ่ขึ้นไปเล็กโดยการหงายกลีบขึ้นค่ะหงายกลีบขึ้นใส่จำนวนดอกเท่ากันเหมือนด้านล่างที่เราทำนะคะเพราะว่ามันจะได้มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นใหญ่ใช้4กลีบค่ะช่วงด้านบนก็ต้อง4กลีบกลาง4กลีบช่วงบนก็ต้อง4กลีบค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ดอกที่ไม่ได้ถูกตัดแต่งถูกไหมฮะค่ะที่เหลืออยู่ไล่ขนาดจากใหญ่ไปหาเล็กก็คือดอกส่วนบนของดอกค่ะงั้นเดี๋ยวลองเรียงซิเราต้องเรียงค่ะเราต้องไล่ขนาดก่อนเรามีเทคนิคยังไงในการด้านบนเราจะใช้5ถึง6ดอกค่ะด้านบน5ถึง6ดอกจากใหญ่ไปเล็กเพราะฉะนั้นก็ใช้เศษที่เราซ้อจากครั้งแรกเพราะว่าตอนที่เราซ้อมือเราเหมือนจะไม่เท่ากันมันก็จะมีดอกที่ใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็จะมาเรียงจากตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นจะสวยไม่สวยอยู่ที่ยอดของดอกปิ่นนาลีแล้วก็การเลือกขนาดของดอกค่ะขนาดของดอกหรือว่าไล่ขนาดการไล่ถ้ามันอาจจะมีขนาดคล้ายคลึงกันแล้วก็สามารถเล็มหรือว่าตัดกลีบที่มันออกมาได้ไม่ต้องการค่ะส่วนตรงนี้แล้วก็ไม้มันอาจจะใหญ่เกินไปเพราะว่าดอกส่วนบนมันจะมีค่อนข้างมีขนาดเล็กแล้วก็สามารถเหล่าไม้ได้อีกค่ะเพราะเนื่องจากดอกเราเล็กมากค่ะเพราะว่ามันเล็กมากตอนนี้จะความยากจะอยู่ที่ว่าไม้ที่เราใช้เสียบดอกบานไม่โรยจะต้องมีขนาดเล็กที่สุด
แล้วก็เทวาสิบดอกจะได้ไม่แตกแล้วก็จะมาไล่ขนาดโดยใช้ดอกที่มีการเสียบดอกโดยการหงายดอกขึ้นนะคะหงายดอกขึ้นดอกใหญ่ก่อนในดอกแรกดอกปิ่นนาลีที่ยังไม่สมบูรณ์หลังจากนั้นก็จะทำไมกับดอกปิ่นนาลีครับเราก็จะทำการตัดเล็มเพื่อที่จะให้ดูมีความเรียวของด้านบนส่วนด้านบนและด้านล่างค่ะด้านล่างก็ต้องตัดให้เรียวขึ้นไปทางด้านบนโดยการแนบกรรไกรให้ติดกับดอกแล้วก็ค่อยๆตัดเพื่อที่ว่ากีบจะได้ไม่หลุดเป็นเทคนิคที่จะทำให้ดอกปิ่นนาลีมีความเรียวสวยสวยงามแล้วก็กลับถึงด้านบนตัดถึงด้านบนแล้วเราก็จะมาตัดง่ายๆเราควรจะกลับด้านค่ะกลับด้านก็ได้ตัดกีบถึงด้านบนให้มีความเรียวแหลมเหมือนกับด้านล่างหลังจากนั้นเราก็ต้องพันด้วยฟอลาเทปค่ะที่จะขาดไม่ได้เพื่อปกปิดความไม่เรียบร้อยของก้านดอกปิ่นนาลีอันนี้พันเป็นก้านทางมะพร้าวเราไม่ต้องตัดครึ่งของฟอลาเทปนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นด้านยาวก้านยาวค่ะพันลงมาเรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานใช้ก้านยาวหรือก้านสั้นก็พันจนสุดของก้านอันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันตอนที่พันมาเราก็จะได้ดอกปิ่นนาลีซึ่งมีความสวยงามซึ่งด้านล่างของดอกจะมีความเรียวแหลมตรงกลางจะกว้างออกด้านบนก็เช่นกันจะมีความสวยงามตรงกลางเราต้องใช้ดอกบามะโรยเป็นดอกร้อยทางด้านข้างดอกแล้วมาผูกรัดคล้ายกับมาลัยรัดตรงช่วงกลาง